ทุกอย่างข้างหน้านี้ขาวไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะขับสโนว์คาร์ดนะคะลงมาจากตรงนี้นะคะดื้อๆๆๆๆจะจำได้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเล่นได้ทำไมชวนแตมซิ่งนะคะทำอะไรอะครับชวนแตมทำนัตโตะค่ะนัตโตะคือถั่วเน่าถั่วเน่าถั่วหมักอะของญี่ปุ่นชวนแตมกินถั่วเน่าเป็นอาหารเช้าของวันนี้นะครับแล้วเขาต้องกินกับข้าวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮอกไกโดนะอยู่โรงแรมชื่อโฮชิโนะรีสอร์ทริโซเนเรโทมามุค่ะเช้านี้เราทานข้าวกันที่ห้องอาหารเช้าโซระนะคะเป็นห้องอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนั่งเป็นห้องห้องห้องเลยข้างนอกเป็นที่ตักอาหารแล้วเขาก็จะมีอาหารเสิร์ฟมาเป็นชุดๆมีอาหารให้เลือกเป็นจานหลักนะคะแล้วก็เลือกอันนี้ไรเชิดแตมก็เลือกเป็นหมูแม่เลือกเหมือนคุณพ่อเหมือนกันแล้วก็เขาก็มีอาหารให้ตักอีกข้างนอกเยอะแยะเลยนะคะลองชิมสิลูกเป็นไงบ้างชิมก่อนไหมขอบอกว่ากลิ่นมาถึงมือคือคนชอบเขาก็ชอบเลยนะนัตโตะเนี่ยคนไม่ชอบเขาก็บอกว่าไม่ไหวยืดเลยเนี่ยกินเลยโอ้ยืดน้ำลายเอ้น้องลายหัวสิมันไม่ดีแย่แต่หน้าแม่มันไม่แย่แต่มันมีความแบบมันมีรสแปลกๆมันก็มีความยืดมีกลิ่นคนชอบก็ชอบเลยใช่ที่มันตกก็ที่มันตกแล้ววันนี้ที่มันเราเก็บใหญ่กว่าเมื่อวานอ่ะมาอยู่เนี่ยได้เห็นที่มันตกจนแบบว่าตกทั้งวันชอบยิ่งตกก็ยิ่งชอบนั่งมองเนี้ยสวยสวยนี่ภูเขานี่ที่เห็นเป็นทางทางมันน่าจะเป็นที่สกีลงมาปะสกีอะทางนี้ยังไม่มีทางแล้ววันนี้เราทำอะไรกันนะครับโอ้หนาวเดี๋ยวนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะไปขับสโนว์คาร์ทที่สำคัญตอนกลางคืนเราจะไปไอซ์วิลเลจกันที่เป็นหมู่บ้านน้ำแข็งนะคะสวยๆ เดี๋ยวรีบกินแล้วรีบไปกันค่ะแม่เป้แบกอะไรไปไหนครับเนี่ยสโนว์คาร์ทค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นสโนว์คาร์ทกันนี่แอร์อัดเป็นไปไหนครับเนี่ย เรากำลังจะขึ้นไปบนภูเขาค่ะโดยการใช้กระเช้าขึ้นไปนั่งอยู่บนกระเช้านะครับเนี่ยหน้าตาแบบนั้นนะแล้วหิมะตกเยอะอ่ะหิมะตกเม็ดใหญ่มากแล้วนี่เรามีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยตอนนี้ลบ6องศาสิ่งนี้นะคะคือสโนว์คาร์ดเราอ่ะขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องขี่อันนี้ลงมาคนละคันจ้าเธอต้องขี่เองนะเด็กหญิงเธอทำได้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเล่นได้แต่ว่าแม่เนี่ยแม่กลัวโอ้หนาวอ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงอ่ะดูสิหิมะตรงที่เราจริงๆที่เขาขึ้นไปกันนะคะก็คือที่เขาไปเล่นสกีกันสกีสโนว์บอร์ดเลยลงมาเราก็จะแบบเป็นเด็กๆหน่อยอ่ะขี่สโนว์คาร์ดบัวฮะไหนไงไหนก็เดินล่าลายบัวชอบแต่งทางแบบนี้แหละที่เราชี้มาจากร้านอาหารเมื่อกี้ว่ามันเป็นลานสกีลงมาอืมใช่ใช่ลานนี้แหละขึ้นไปสูงมากๆเลยหิมะตกเยอะด้วยวันนี้นี่เป็นต้นไม้ที่แข็งแข็งเป็นน้ำแข็งเลย Frozen tree โอ้สวยมากสวยมากๆทุกอย่างข้างหน้านี้ขาวไปหมดเลยนะแล้วนี่เรากำลังจะไปไหนกันมองทางไม่เห็นดูมองทางกันไม่เห็นเลยอะแต่ลองก็ฝันว่าเออถูกมืออุดแล้วโอเคโอ้ยเนี่ยต้นไม้มันเป็นฟรอสตี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นไม้นี้น้ำแข็งหมดเลยนะแล้วดูที่เราเหยียบเนี่ยหิมะหนาๆเอาโยนซิ่วตรงนี้จะเป็นคลาวบาร์อ๋อไว้ให้ดูแบบว่าดูแบบว่าหมอกดูแบบว่าอะไรก็ด้านข้างมันเป็นเหมือนบันไดไงเออเขาให้ปีนแล้วขึ้นไปนั่งนี่โหปีนขึ้นไปนั่งชมวิวแล้วเห็นมีคนถ่ายรูปมุมเนี้ยคือสวยมากแต่ตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยอ่ะนี่ถ้าฟ้าใสๆนี่เราจะเห็นแบบนี้ like this the blue sky and the white แต่วันนี้แบบว่ามีแต่หมอกมันเลยไม่เห็นตรงนี้จะเป็นสะพาน
ไว้ให้ชมวิวเนี่ยถ้าฟ้าใสๆอ่ะเราจะมองเห็นภูเขาต้นสนขาวไปหมดเลยอ่ะวันนี้เหมือนอยู่ในหมอกสะพานเขายาวมากเลยนะเขาแบบว่าคดเคี้ยวให้เดินดูรอบๆเสียดายวันนี้เราไม่เห็นท้องฟ้าเห็นแต่หิมะแหลกด้วยตอนนี้หิมะเพิ่งตกใหม่ๆไงหิมะปุยมากปุยสุดปกติที่เนี้ยอุณหภูมิจะลบ10แล้วหิมะลงมาเนี้ยจะเหมือนกับแป้งมากมันทำตัวสโนว์แมนอะยากอ๋อมันปุยไงมันปุยปุยเป็นหิมะแบบใหม่ๆเย็นๆนี่เขาเล่นสโนว์บอลมาหาอะไรอุ่นๆกินกันค่ะเช่นไอติมหรือว่าจะเป็นโซดาก้อนเมฆนะคะแม่คะอยากกินอันนี้ค่ะร้อนแม่ส่วนแม่อยากกินอันนี้ค่ะงั้นลองเหมาเลยดีไหมคะก็ค่อยอยากกินอันนี้ใช่ใช่สั่งมาทุกเมนูจริงด้วยเอ้าแน่นอนแล้วดูนี่ไอติมคือทุกอย่างเนี่ยจะดูเหมือนเมฆหมดเลยคือคอนเซ็ปต์ของคาเฟ่ตรงนี้นะคะคือก้อนเมฆเพราะว่าอย่างที่เราเดินอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าคลาวอล์กใช่ไหมทางเดินบนก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเป็นก้อนเมฆเหมือนกับเวลาที่เรามาตรงนี้เป็นจุดที่อยู่สูงๆอ่ะเรามองไปเราก็จะเห็นเมฆนะคะห้ามกินค่ะขอแม่พูดกันค่ะเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินมองเห็นก้อนเมฆอะไรแบบนี้อย่าค่ะขอบอกว่าไอติมนี้มาเป็นอันแรกเลยนะไม่มีละลายเอามาถ่ายรูปกันถึงข้างนอกกับหิมะเลยนะครับใช่ค่ะเอ้ยฉันเต้นถ่ายไปก่อนแม่ถ่ายอยู่อยากกินเที่ยวสิโอ้ยไหนขอดูรูปหน่อยสิครับสวยไหมโอ้โหอย่างสวยบุยเมฆของจริงดีไหมอร่อยไหมอ่ะมีคาราเมลข้างในค่ะอร่อยเป็นช็อกโกแลตเหรอเหมือนกินเมฆเลยไหมเหมือนอร่อยอันนี้แนวเป็นชานมข้างล่างเป็นนมข้างบนเป็นชาลองมากระลองดีกว่ามากระลองรูปเมฆอร่อยไหมเราชอบมากระลองค่ะเดี๋ยวเราจะขับสโนว์คาร์ทนะคะลงมาจากตรงนี้นะคะดืดตามทางนี้เลยแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะแม่ทำช้าไปออกประมาณ4กิโลนะแต่เขาก็จะมีจุดให้แวะพักถ่ายรูปไม่ใช่รวดเดียวเนาะนั่งแล้วผูกขาไว้โอเคใช่แม่ปูเป้ได้ฝากผมเบาเนี่ยรังแคเพียบเลยมาสิดูสิมันเพอร์เฟกต์อันนี้เป็นสโนว์เฟกต์อย่างสวยงามต้องค่อยๆไปอย่าไปชนพี่เขานะโอเคป่ะทำไมจะแตปซิ่งนะคะไปค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปอย่าเบรกนานค่อยๆลงไปแม่ปูเป้ล้มมาแล้ว2รอบไปล้มตรงไหนมาออกตัวเขาล้มแล้วเหรอก็แม่ออกตัวคนสุดท้ายล้มไม่มีใครรู้เลยล้มแล้วก็ขึ้นมานั่งใหม่แล้วออกไปก็ล้มอีกไปเลยฮะเมื่อกี้มันมีเขามีคนแบบเนี้ยมาอยู่เป็นวินโดว์ตัวรถขวางเขาก็มองชุดเต็มเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด้วยนะเขาไปทะเลด้วยอย่างเงี้ยเขาแบบเดินอย่างเงี้ยแบบเดินด้วยแหละก็ถ้าเขาต้องทำท่าเฉียงๆไว้เดี๋ยวเขาจะไหลมันต้องเดินแบบนั้นทีเนี้ยมันเร็วใช่ป่ะแล้วด้วยสัญชาตญาณแล้วก็ขามัน
เหยียบข้างนอกเพื่อเบรกแล้วก็เอามือลงไปกดเบรกไม่ทันอ่ะไม่รู้จะเบรกได้ท่าแบบอะไรของทางไหนต่อเนี่ยไปเนี่ยไปตรงนี้เป็นจุดชมวิวอย่างสวยเลยเชิญแต้มกันเถอะมาฝั่งนี้ลูกไปลงไปเลยลงไปเลยสวยสุดๆเชิญแต้มสามารถแซงพ่อไปได้ไหมไปเลยแซงพ่อไปสวยสุดๆปล่อยเบรกปล่อยเบรกสิเออนั่นแหละซ้ายไว้นั่นแหละโหอย่างสวยเบรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงพี่เขาล้มพี่เขาล้มใส่เชือกแต้มมาพ่อคุณจะสั่งเลยนะพ่อเอาปะใครโอ้รถชมหิมะรถปักลงไปในหิมะแล้วแม่เราสูญเสียแม่ไปแล้วแม่อยู่แม่อยู่ไหนแม่หายแม่ตกภูเขาไปแล้วมั้งทำไมมันช้าจังอ่ะมันชันมันควรจะลงมาเร็วๆสิปล่อยเบรกโยถ้าเราปล่อยเบรกน้ำหนักเราเยอะกว่าจะเบรกได้มันใช้ระยะทางเมื่อกี้เราตกตรงนั้นได้ก็เราคือมันน่าสงสารมากเลยทางอย่างนี้เชื่อยังไม่เหยียบเบรกรถก็ไหลแล้วก็นั่งอยู่เงี้ยกำลังจะหันไปตะโกนให้คนเล่นสกีช่วยแม่จะกันใจยกมากระเหยียบเบรกนี้เลยขาแขนขามันตึงไปหมดกระเป๋าที่หลังโยเนี่ยร้อยกว่าโลเราบวกกระเป๋าอ่ะร้อยกว่าโลสวยมากเลยอ่ะดูแม่ปูเป้ดิเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเรามาจากตรงนู้นน่ะเชิญแต้มเห็นป่ะเรามาจากตรงนู้นน่ะไหลลงมาเนี่ยแม่ปูเป้เขาให้ถ่ายแม่ปูเป้ก็ยกมาตลอดทางเร็วเฮ้ยแต่จากตรงเมื่อกี้มาตรงนี้สนุกเนาะมันไม่ชันมากใช่แล้วก็แบบไม่ช้าไปไม่เร็วไปกำลังดีสำหรับแม่กลัวความเร็วไงแม่โอเคเราวิวก็สวยสวยเมื่อกี้โยจอดรออยู่อย่างเงี้ยคนเล่นสโนว์บอร์ดอ่ะพุ่งมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงเนินฟิวแล้วก็ตีลังกาฆ่าหัวด้วยเห็นไหมปะเขาแค่ขึ้นเนินมาแล้วก็พุ่งไปไม่ได้ตีลังกาเอาไปต่อไปทำความสะอาดข้างล่างลูกไปอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดจะทำความสะอาดจะเร็วขึ้นอ่ะเราเป็นผู้พิชิตเราทำสำเร็จแล้วเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะเป็นการออกกำลังกายที่ดีสุดท้ายเราก็มาถึงสถานีเมื่อเช้าเราขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปบนยอดนู้นไหลลงมาถึงตรงนี้เอาอีกไหมลูกกี่นาทีอะไม่รู้หลายนาทีอยู่กันนะลูกนี้ครึ่งแรกกลัวแต่ว่าหลังตอนจะจบเนี่ยเริ่มรู้แล้ว กว่าจะรู้ว่าตอนถ่ายเอาถ่ายอะต้องหย่อนก้นไปข้างหลังพอหย่อนก้นข้างหลังอ่ะมันก็จะเร็วแล้วพอหย่อนมากๆก็นั่งได้แล้วไปต่อรู้ถึงเลยรู้ถึงป่ะ